รารู้จักว่าเขาเป็นดาราที่ดังระดับโลกใช่ป่ะเราก็เก่งๆเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวไงอ่ะเออต้องมีวิธีเยอะเพราะเขาดาราดังเราก็ไปเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะกลับมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือหลักการคือไอ้ของอาพาร์ตเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานชื่อเทอร่าไซเคิลเขาจะมีรอบดักขยะแบบนี้แหละคือเหมือนกันไอ้รอบเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยดักขยะเข้ามาแล้วขยะไม่จะมาติดมันก็จะไหลออกไปน้ำไหลไปขยะอยู่อย่างนี้นะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาตักขยะเอาขึ้นไปที่ศูนย์เทอร่าไซเคิลที่อยู่เลยไปหน่อยตรงนี้แล้วก็ไปแยกขยะนะขยะอันไหนจะทำอะไรคือขยะไม่ทิ้งเลยเอาแยกทั้งหมดเลยมีบวกกันนักมีอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะนั้นที่มากับเมื่อวานก็มาจากกับคุณมาตื่นใช่ไหมทางคุณเจ้าสันหวังก็มาตอนปกติเราก็มาที่หลายหนนะเราก็จะตักพัก20 นาทีอะแต่เมื่อวานเป็นวันที่ตักหนักที่สุดเลยเพราะคุณแจ็คสันเขาไม่เลิกอะแล้วคือขยะเนี่ยเขารู้ว่าคุณแจ็คสันหวังจะมาไหมเขากลัวไม่มีขยะเขาก็เลยไม่เก็บเลย3 วันไป3 วันเนี่ยก็เป็นขยะประมาณสัก3 ตันอะแล้วขยะ3 วันมันก็เน่าโอ้โหก็เหมือนเป็นแบบแต่ว่าผมก็ต้องชื่นชมเลยนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนเลยนะว่าคุณจะประสบความสำเร็จระดับโลกได้เนี่ยไม่ใช่มาง่ายนะมันก็มาจากความโอ้โหอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วผมไม่เคยตักขยะที่ไหนที่แบบเออเขามุ่งมั่นขนาดนี้เนาะเรียกว่าเขาเรียกเข่งมาเนี่ย60 เข่งอะคือเข่งเข้าใจว่าตอนแรกต้อง20 เข่งมั้งเข่งละ50 กิโลก็ตันนึงตักไปไม่หมดก็เอาเข่งมาเพิ่มสุดท้ายตักไป60 เข่งอะเข่งละ50 กิโลก็มา3 ตันตักจาก20 นาทีเชื่อ20 นาทีตักไป2 ชั่วโมงกว่าแต่ก็ดีเขาแข็งแรงนะแล้วก็เราก็ได้ออกกำลังกายแล้วเขาแบบทำคนเดียวไม่เปลี่ยนก็ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีว่าจะมาแบบโลกนี้ไม่ใช่ว่ามาได้พลุกๆนะมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วก็ยังใส่ดีนะแบบเราก็เก่งๆว่าเราไม่รู้ว่าเขาแบบมีห้ามทำไม่ห้ามทำอะไรแต่เขาก็ดีนะอกหลังอกไหลคุยกันสนุกเลยก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นการเผยแพร่แนวคิดของการแยกขยะไม่เทรวมนะแล้วก็แยกขยะเพราะว่าขยะก็เป็นปัญหาหลักตอนนี้สะอาดเลยตอนนี้เนี่ยขยะยังเกลี้ยงเลยพี่